เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างก๊อฟพิชยาและแฟนสาวชาวรัสเซียแอนนี่ซึ่งปกติแล้วเราก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอยู่บ่อยครั้งผ่านโลกโซเชียลมีเดียที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ2ปีแล้วแต่ล่าสุดหนุ่มก๊อฟทำคลิปลงช่อง YouTube ก๊อฟพิชยาตอนเกิดอะไรขึ้นแอนนี่ย้ายออกทะเลาะกันหรือเปล่าโดยหนุ่มก๊อฟได้บอกว่าไม่ดราม่านะครับคลิปนี้เป็นการเก็บความทรงจำถึงแม้มันจะเป็นความทรงจำในการย้ายออกของแอนนี่แต่ก็เพื่อการปรับจูนความสัมพันธ์ของเราทั้ง2คนและในอนาคตเวลาเราย้อนมาดูเราจะได้ภูมิใจว่าเราผ่านมันไปได้จริงๆไอเดียนี้แอนนี่เป็นคนเริ่มคิดเองด้วยซ้ำและผมก็เห็นด้วยและเรื่องของการ move ออกเพื่อมีสเปซของกันและกันและเพื่อความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ให้ดีขึ้นบางคนอาจจะต้องห่างกันเพื่อให้คิดถึงหรือรู้คุณค่าของอีกคนนึงเวลาที่เขาไม่อยู่ซึ่งในคลิปหนุ่มก๊อฟก็ถึงกับน้ำตาไหลแล้วบอกว่าการที่แอนนี่ย้ายออกเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะเราคุยกันแล้วว่าเพื่อความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นมากกว่านี้พออยู่ด้วยกันนานๆแล้วอยู่กันเป็นปีเกือบ2ปีบางทีบางอย่างก็เป็นความเคยชินความโรแมนติกหายไปหลังๆก๊อฟทำงานเยอะขึ้นทำให้ไม่มีเวลาไปเที่ยวกันแต่พอเราห่างกันจะทำให้เราคิดถึงกันมากขึ้นนอกจากนี้บางครั้งเวลาที่คนนึงมีเรื่องอยากทำอันนี้มุมนึงแล้วรบกวนอีกมุมนึงก็ให้แอนนี่เขาไปใช้ชีวิตของตัวเองบ้างในมุมที่เขาอยากทำก็เป็นว่าไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือว่าแยกกันอยู่ก็ขอให้ทั้งคู่รักกันต่อไปนานๆนะคะ